สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้ใจตำรวจเมียนมาถือโล่เดินเปลี่ยนฝั่งร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมขณะตำรวจตั้งแนวฉีดน้ำใส่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์สถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในเมียนมายังคงตรึงเครียดอย่างต่อเนื่องโดยในวันเดียวกันมีเหตุปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการชุมนุมในจุดหนึ่งที่ผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนขณะที่รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ผู้ชุมนุมจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ3 นายตัดสินใจเดินจากแนวของตำรวจเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมกับถือโล่หันหน้ามาเผชิญแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าขอร่วมปกป้องประชาชนส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมส่งเสียงโห่ร้องอย่างยินดีก่อนที่หลังจากนั้นจะเกิดการชุลมุนกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3 นายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้ามาดึงตำรวจทั้ง3 นายกลับไปทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากจะเรียกร้องให้กองทัพยุติการทำรัฐประหารและปล่อยตัวนางอองซานซูจีผู้นำประเทศจากการควบคุมตัวแล้วยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ด้วยโดยมีคำขวัญที่ใช้ในการประท้วงระบุว่ายืนเคียงข้างประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ